بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกนะครับในบทเรียนนะครับของการให้ความหมายในสุอิทธาฟุลกิรอมนะครับซึ่งวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่พี่น้องเป็นมารยาทหนึ่งของอิสลามเป็นมารยาทที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาการปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับบทเรียนนี้มีชื่อว่ามินอาดาบิชรอบนั่นก็คือส่วนหนึ่งจากมารยาทของการดื่มนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำดื่มนมนะครับคือดื่มที่เป็นของเหลวน่ะนะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลายัชรอบันนะอะฮาดุนมินกุมกออิมาท่านรอซูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นอย่าได้ดื่มอย่าได้ยืนดื่มน้ำอย่าได้ยืนดื่มเป็นอันขาดนะครับท่านรอซูลห้ามมิให้เรานั้นยืนดื่มน้ำนะครับหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมนะครับเรามาดูคำอธิบายกันพี่น้องคำอธิบายเชคซอลาห์ฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าฮาดามินอาดาบิชรอบและหะดีษบทนี้เป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทของการดื่มนะครับอันนัลอัฟฎอละอัยยัชรอบันอินซานุวะฮุวะจาลิซุนเชคบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดอัฟฎอลแปลว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการที่คนเรานั้นจะต้องยืนการที่คนเรานั้นจะต้องนั่งดื่มน้ำไอยัชรอบันอินซานการที่คนเรานั้นจะต้องนั่งดื่มน้ำบะฮัวจาลิซุนจะต้องนั่งดื่มน้ำกามากานนบีอุสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฟอลุซาลิกเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปฏิบัติเพราะท่านรอซูลเวลาที่ท่านรอซูลจะดื่มน้ำนั้นท่านรอซูลจะนั่งลงแล้วก็ดื่มน้ำนะครับวะมินอาดาบิชรอบิอัลลายัชรอบะบินาฟาซินวาฮิดินกะมายัชรอบุนบะอีรเชคบอกว่าและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นมารยาทหนึ่งของการดื่มนั่นก็คือเราจะต้องไม่ดื่มน้ำด้วยกับลมหายใจเดียวอย่าได้ดื่มน้ำด้วยกับลมหายใจเดียวเหมือนกับการดื่มของอูฐพี่น้องเคยเห็นอูฐกินน้ำไหมเวลามันก้มลงไปกินน้ำเนี่ยมันจะกินหัว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 หายใจเนี่ยลงไปในน้ำทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราสอนให้เราว่าอะไรพี่น้องเชฟบอกว่าอินนามายัชรอบุบิซาลาซะติอันฟาสแต่ถ้าว่าเวลาที่เราดื่มน้ำนั้นทารุสุบบอกว่าบิซาลาซะติอันฟาสนั่นก็คือให้เราดื่มด้วยกัน3อึกหรือ3การหายใจด้วยกันแบบไหนพี่น้องวะยุคริยุฟามูฮูมินันอีนาอีอินดัตตานัฟฟุสนั่นก็คือเวลาที่เราดื่มแล้วใช่ไหมบิสมิลลาห์แล้วยกน้ำเข้าปากแล้วหลังจากนั้นก็ยุคริยุฟามูฮูก็เอาปากออกจากแก้วนะครับแล้วก็หายใจเวลาที่เราจะหายใจกินน้ำบิสมิลลาห์แล้วเราก็เอาปากออกจากแก้วแล้วเราก็หายใจลายะตะนัฟฟัสุฟินอีนาทรซุนห้ามไม่ให้เรานั้นหายใจลงไปในภาชนะนะครับที่เราดื่มน้ำในแก้วน้ำเนี่ยไม่ใช่บิสมิลลาห์เราก็กินน้ำแล้วก็กินน้ำไปแล้วก็หายใจลงไปในแก้วน้ำเชฟบอกว่าอะไรพี่น้องลิอันนะซาลิกะยักซุรุฮูอะลามันบะอ์ดะฮูฟะยัชรอบุบิซะลาซะติอันฟาสฟีกุลลิมัรเราะตินยุคริจุฟัมฮูอันอีนาวะยะตะนัฟฟัสคอริจานะครับนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรากินน้ำแล้วเราหายใจลงไปนั้นมันจะทำให้เกิดสิ่งสกปรกนะครับมันจะทำให้น้ำนั้นเกิดสิ่งสกปรกขึ้นแล้วเวลาที่พี่น้องของเรามากินน้ำจากขันนั้นหรือในแก้วนั้นต่อหลังจากเรานะครับฉะนั้นท่านรอซูลจึงสอนให้เรานั้นหายใจหรือกินน้ำเนี่ย3อึกด้วยกันหรือ3การหายใจด้วยกันในแต่ละครั้งที่เราหายใจเนี่ยเราก็เอาปากออกจากแก้วนะครับและเราก็หายใจด้านนอกวะยัชรอบุวะฮุวะจาลิซุนโดยที่เรานั้นจะต้องนั่งดื่มฮาซาฮุวัลอัฟฎอลเชคบอกว่าการกระทำแบบนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นยังไงพี่น้องบิสมิลลาห์กินน้ำอย่าหายใจลงไปในแก้วนะแล้วก็เอาแก้วออกแล้วก็หายใจแล้วก็กินต่ออึกที่2แล้วก็เอาแก้วออกใช่ไหมแล้วก็หายใจออกแล้วก็กินอึกที่3นะครับกิน3การหายใจอย่าหายใจลงไปในแก้วโดยการกินโดยที่เรานั้นจะต้องนั่งกินเชฟบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดวะยุกรอฮุอัยยัชรอบะวะฮุวะกออีมุนส่วนหะดีษบทนี้ที่ท่านรอซูลไม่ให้เรายืนกินนั้นเป็นอะไรพี่น้องเป็นมักรูห์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจการที่เรานั้นจะยืนดื่มน้ำวะลายะฮรุมุซาลิกไม่ได้เป็นบาปนะแต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
พราะอะไรพี่น้องลิอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮฮะอันฮุอันนะฮุชะริบะวะฮุวะกออิมุนลิยุบัยยินจาวาซะลิอุมมะติฮีนั่นก็เพราะว่าครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยที่เพราะนั่นก็เพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีหะดีษที่ซอฮีหนะครับมีรายงานที่ซอฮีหนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลนั้นดื่มน้ำในสภาพที่ท่านรอซูลยืนดื่มนะครับและการยืนดื่มในครั้งนั้นน่ะเพื่อเป็นการบอกให้ประชาชาติของท่านรู้ว่าอนุญาตให้ยืนดื่มน้ำได้นะครับฟะกอดญะอะอิลาซัมซัมบะอ์ดะมาฟะรอฆะมินตะวาฟิลอุมเราะฮ์วัศศอลาตعند مقام إبراهيم في طواف الإفاضة يوم النحر นะครับนั่นก็คือในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จสิ้นจากการตะวาฟนะครับและละหมาดที่มะกอมอิบรอฮีมแล้วคือละหมาดหลังจากมะกอมอิบรอฮีมแล้วก็คือละหมาดซุนนะห์2รอกาตนะครับหลังการทำการตะวาฟนะครับในการตะวาฟอิฟาดะห์แปลว่าตะวาฟฮัจญ์นะครับเป็นการตะวาฟฮัจญ์วันที่10นะครับยอมุนนะคือวันแห่งการเชือดคืออีดินอัฎฮานะคือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับท่านรอซูลตะวาฟเสร็จเรียบร้อยแล้วละหมาด2รอกาตแล้วก็เดินมาที่บ่อน้ําซัมซัมยาอิลาซัมซัมเดินมาที่บ่อน้ําซัมซัมวะตะนาวะละดุลวันมินฮาดื่มน้ําเนี่ยไปขันนึงนะครับวะชะรีบะอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามวะฮุวะกออิมุนโดยที่ท่านรอซูลเนี่ยยืนดื่มน้ํานะครับท่านรอซูลยืนดื่มน้ำลิยุบัยยินะลิอุมมะติฮิญะวาซะวะอันนะฮูยะญูซุลิลอินซานิอัยยัชรอบะวะฮุวะกออิมุนท่านรอซูลยืนดื่มน้ำในวันนั้นเพื่อเป็นการบอกเป็นการอธิบายเป็นการให้ประชาชาติของท่านรู้ว่าการยืนดื่มน้ำนั้นอนุญาตให้กระทำได้นะครับวะลากินอันอัฟดอลแต่เชคบอกว่าแต่ทว่าที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดนั้นก็คืออัยยัชรอบะวะฮุวะญาลิซุนก็คือการที่เรานั้นจะต้องนั่งดื่มน้ำนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลสอนเราพี่น้องยังมีหะดีษอีกบทนึงพี่น้องในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกินและการดื่มนะครับหะดีษบทอีกบทหนึ่งนะครับมีหัวข้อว่ามินอาดาบิตตาอามีวัชชารอบนั่นก็คือส่วนหนึ่งจากมารยาทของการกินและการดื่มนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิซาอะกะละอะฮะดุกุมฟัลยะกุนบิยามีนิฮีท่านรอซูลบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะกินอาหารเนี่ยจงกินอาหารด้วยกับมือขวาวะอิซาชะริบะฟัลยัชรอบบิชิมาบิยามีนิฮีและเมื่อเขาจะดื่มน้ำเนี่ยก็ให้เขาดื่มน้ำด้วยกับมือขวาฟะอินนัชชัยฏอนะยะกุลุบิชิมาลิฮีวะยัชรอบุบิชิมาลิฮีนั่นก็เพราะว่าชัยฏอนนั้นเวลาที่มันจะกินก็ดีเวลาที่มันจะดื่มก็ดีมันจะดื่มด้วยกับมือด้านซ้ายฉะนั้นท่านรอซูลสอนให้เรานั้นดื่มและกินด้วยกับมือด้านขวาเชคอธิบายว่าอะไรพี่น้องเชคบอกฮาซามินอาดาบิตตออามิวัชชะรอบิไอฎอนเชคบอกว่าหะดีษบทนี้ก็เป็นมารยาทหนึ่งของการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำเช่นเดียวกันวะฟีฮิอันนะมินอาดาบิลอักลิอัยยะกูลาบิยามีนิฮิและในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลบอกให้รู้ว่ามารยาทของการกินนั้นเราจะต้องกินด้วยกับมือขวาวะอินนะมินอาดาบิชุรบิไอยัชรอบะบิยามีนิฮิและจากมารยาทของการดื่มนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องดื่มด้วยกับมือด้านขวาวะฟีฮินนะฮยูอานินอักลิวัชชุรบิบิลยะดินอัลยุสรอและในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลห้ามมิให้เรากินและก็ดื่มด้วยกับมือด้านซ้ายวัตตะอาลีลุและสาเหตุที่ท่านรอซูลห้ามเรามิให้กินและดื่มด้วยกับมือด้านซ้ายเพราะอะไรพี่น้องอันนัชัยฏอนะยะกุลุวะยัชรบุบิชิมาลิฮีอันนัชัยฏอนะยะกุลุวะยัชรบุบิชิมาลีนั่นก็เพราะว่าชัยฏอนนั้นมันจะกินและมันจะดื่มน้ำด้วยกับมือด้านซ้ายนะครับวะนะนุมันฮียูนะอันิตตะชับบุฮิบิชัยฏอนและพวกเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเป็นมนุษย์ถูกห้ามจากการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่เหมือนนะครับกับชัยฏอนฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลสอนให้เรารู้ว่าชัยฏอนนั้นมันกินมันดื่มเหมือนกับเราและเวลาที่มันกินและมันดื่มนั้นมันจะกินด้วยกับมือด้านซ้ายฉะนั้นท่านรอซูลจึงสอนให้เรานั้นกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับกับชัยฏอนนั่นก็คือการกินและการดื่มด้วยกับมือด้านขวาฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติเพราะสิ่งนี้พี่น้องบางทีเราเนี่ยไม่ได้สนใจต่อการประทานอาหารและการดื่มน้ำบางทีเรากินด้วยกับมือซ้ายบางทีเราเห็นลูกของ
ของเราปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยกินด้วยกับมือซ้ายนี่เป็นจรรยามารยาทที่ไม่ดีงามและเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินะครับเพราะเป็นสิ่งที่ตรอซูลได้สอนเรากินด้วยกับมือขวาดื่มด้วยกับมือขวากินในขณะดื่มน้ำด้วยขณะที่เรานั่งนะครับและจะต้องดื่มน้ำด้วยการสามอึกด้วยกันฉะนั้นนี่เป็นมารยาทที่ดีงามของอิสลามเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ผมขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม